สำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนเราจะมารับผลสอบเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมวันนี้วาใส่ชุดธรรมดาส่วนน้องวาใส่ชุดนักเรียนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะน้องวาก็ได้รับใบกิตติบัตรด้วยนะคะนี่แล้ววันนี้เราก็จะมารับผลสอบแล้วก็ซื้อหนังสือเพราะพี่วาขึ้นม.1วาขึ้นม.6แต่วันนี้เราก็เกือบมาลงทะเบียนไม่ทันเพราะว่าเราสายการเรียนเสื่อมลงทะเบียนไม่ทันนะคะมาแบบเกือบจะ8:30แล้วอ่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รับผลสอบแล้วหรือว่ายังไม่ได้รับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราบ้างนะคะเดี๋ยวขอตัวไปรับผลสอบก่อนนะคะแล้วก็ซื้อหนังสือด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูตอนที่เรารับกิตติบัตรกันเลยบ๊ายบายเดี๋ยวก็จะไปรับผลสอบตอนนี้นะคะน้องวาก็กำลังมารับผลสอบกับแม่นะคะตอนนี้นะคะคุณแม่ก็กำลังรับผลสอบกับน้องวาอยู่ป.5โน้ตเลขที่เท่าไหร่9ค่ะ9ครับมาเจอครูอีกรอบนึงนะเพื่อนเยอะไปหน่อยนะป.1นี่รวมหมดเลยนะตั้งแต่ป.1นะ1 2 3 4ให้มันรวมหมดเลยเกรดหมดเลยอันนี้คือของป.6ครับนี่ตอนนี้ก็มาแล้วของน้องวิวานะคะภาษาอังกฤษหายไปค่ะเจ้าได้เลยอ่ะฮะแล้วก็นี่คณิตศาสตร์หายไปคะแนนสปชก็คือความรู้ทั่วไปมันอันนี้ไม่มีใครติดแล้วก็ผิดเออแต่ว่าดูพวกวิชาหลักๆของเราเนี่ยนะโอเคอยู่มีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี้มั่นใจเขียนกลับได้รู้ตัวแล้วมีภาษาไทยในการเขาถึงบอกแล้วอ๋อตลาดใช่ไหมคะใช่ทีเขียนตัวดีตัวบีตัวเจตัวตลาดฟานคำศัพท์อ่านได้หมดเลยแต่จะไปเขียนตัวคะแนนสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเด็กหญิงจีรัตน์ภูเรืองเดชชั้นประถมศึกษาปีที่2คะแนนสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเด็กหญิงพิญญาภัทรปีเรศชั้นประถมศึกษาปีที่5คะแนนสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเด็กหญิงนัชยาแต้มพงษ์ชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนนสูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเต้นขนลุกอะต้องกลับไปนั่งไหมต้องไปหายตอนนี้นะคะพวกเราก็กลับถึงบ้านแล้วและพวกเราก็รับผลสอบการเรียนรู้หนังสือด้วยนะคะนี่หนังสืออันนี้สมุดแล้วก็หนังสือที่เราพวกเรานะคะของน้องวิว่าไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่าอนุบาลนะคะของเขารวมค่าเทอมไปแล้วถึงต้องเอาไปต้องไปเอาตอนเปิดเทอมนะคะใช่แต่ว่าหนังสือของพวกเราบางส่วนก็ยังไม่ได้นะคะต้องไปเอาตอนเปิดเทอมพวกเรานะคะก็ต้องเขียนชื่อที่สมุดไว้รอก่อนเปิดเทอมด้วยแล้วก็ใส่ปกหนังสือกับสมุดใช่ไงเดี๋ยวเราไปดูผลสอบกันว่าเท่าไหร่กันบ้างมาดูของใครก่อนดีของวิว่าไหมของวิว่าก็ได้ของวิว่าได้คะแนน90.00ก็คือของน้องวิว่าเนี่ยยังเด็กอยู่เป็นอนุบาลก็ยังไม่มีเกรดเฉลี่ยนะคะก็เลยมีแค่เปอร์เซ็นต์อย่างเดียวก็คือของน้องวิว่าเนี่ยอ่านไทยวิว่าได้เต็มอ่านอังกฤษก็ได้เต็มภาษาไทยได้18/20อีก2คะแนนเองอ่ะภาษาอังกฤษได้17/20นะคะ3คะแนนแล้วก็คณิตศาสตร์19/20โอ้อีกคะแนนเดียวเองอ่ะสปช.นะคะได้20/16เอ้ยไม่ใช่ได้16/20นะคะรวมกันเป็น90.00ค่ะก็เก่งนะใช่เอาวิว่านะคะก็เป็นเด็กที่เรียนก่อนเกณฑ์นะคะแต่ว่าคุณครูบอกว่าเนี่ยวิว่าก็เป็นเด็กที่แบบเรียนดีในลำดับต้นๆเลยนะคะใช่แล้วน้องวิว่าก็กำลังจะขึ้นอนุบาล3อนุบาล3/1เนาะอยากจะแน่ใจเหรอเคยงั้นต่อไปดูของน้องวาบ้างนะคะของน้องวานะคะก็ได้เกรดเฉลี่ย
4.00 ดีใจมากเลยแล้ววันนี้นะคะน้องวาก็ไปรับเกียรติบัตรมาด้วยนะคะก็เลยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าน้องวาใช่สังเกตคนเดียวนี่จะโชว์ให้ดูนี่นะคะใบเกียรติบัตรของน้องวาน้องวาได้คะแนนสูงสุดนะคะเชฟดูผลการเรียนที่วาบ้างของพี่วาจะได้มาเป็นแฟ้มเลยนะเพราะว่าจบป.6เขาก็จะให้สำเนาต่างๆขึ้นม.1แล้วนะคะนี่นะคะและในเทอมนี้นะคะพี่วาก็ได้เกรดเฉลี่ยมาทั้งหมด 3.02 นะคะอีกนิดเดียวก็จะได้เกรด4แล้วใช่แล้วปีนี้ใครขึ้นม .1 เหมือนพี่วาแล้วก็ขึ้นป .6 หรือว่าขึ้นอนุบาล3ก็คือไม่มีหรอกวะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยแล้วก็อย่างที่ซื้อหนังสือแล้วหรือว่ารับผลสอบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยหรือว่าใครได้รับใบกิตติบัตรอะไรเงี้ยมาคอมเมนต์บอกพวกเราเนี่ยพวกเราอยากรู้โอเคงั้นวันนี้พวกเรานะคะต้องขอตัวไปอ่านหนังสือกันนะคะเพราะว่าเวลาพวกเราได้หนังสือใหม่มาก็แบบตื่นเต้นอยากอ่านหรือว่าวิมันน่าสนใจอ่ะเพราะว่าเป็นหนังสือใหม่ถูกไหมใช่ก็ต้องอยากรู้ว่าอุ้ยแล้วพ่อแม่คนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะและยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์รัวๆให้พวกเราเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เราด้วยให้คนอื่นได้เห็นคลิปของเรานะคะแล้ววันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย